สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทจของทรร Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโค้ชฟาค่ะกับมุมมองทองคำนะคะประจำวันที่2ตุลาคมน,นะคะก็สวัสดีต้นเดือนสำหรับทุกคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูค่ะว่าเราสามารถที่จะเทรดทองคำนะคะหรือว่ามีมุมมองตรงไหนเนี่ยเพิ่มเติมให้เราได้พิจารณากันบ้างนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะคุณกาลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่า เพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแอ t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน wealth talk show 2025 where your money works เริ่มต้นแรกเลยนะคะอย่างเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มต้นจากทางเฟมเดย์กันนะคะซึ่งทางเฟมเดย์ในปัจจุบันนะคะ,ะเริ่มมีสีแดงเข้ามาบ้างแล้วแต่เมื่อวานล่ะปิดยังไงเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นแท่งสีเขียวนะคะทุกคนเขียวสวยเลยนะคะไส้เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะซึ่งมีความสับสนนะคะกับแท่งกดหนามากๆนะอันนี้คือแท่งวันอังคารอันนี้คือแท่งวันจันทร์นะคะเห็นไหมแท่งวันจันทร์เนี่ยพยายามจะ ดดส่วนให้งงธนาคาเนี่ยพี่จะปิดเขียวนะคะก็ต้องมาดูกัน,นะคะ่ะว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างราคานะคะให้ปรับตัวขึ้นไปได้นะคะหรือนะคะอาจจะอยากวิ่งออกข้างไซเวสักพักก่อนหลังจากที่วิ่งขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงตามลําดับเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน นะคะคีย์สำคัญเลยค่ะในไทม์เ a m e นะคะ Day เนี่ยเราจะเห็นว่า demand นะคะเขามี demand ก้อนนี้แหละที่เข้ามารับราคาอยู่นะคะซึ่ง demand ก้อนนี้จะเป็น demand ที่เราเนี่ยได้ให้ทุกคนไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ2630นี่ ะะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยค่ะที่ลงมาสัมผัสเราก็เด้งขึ้นไปแบบสวยมากๆเลยนะคะปิดเขียวแบบเยอะมากอ่ะถ้าเกิดว่าใครเข้ามานะคะก็ยินดีกับกําไรทุกคนด้วยนะคะโอเคพาทุกคนไปดูในไทม์เฟรมสชั่วโมงกันบ้างนะคะในไทม์เฟรมสชั่วโมงปัจจุบันนะคะถามว่า ยังไงดีนะคะมีแรงซื้อปรับตัวขึ้นไปนะคะแล้วก็ตอนนี้มีต้านบางอย่างและที่ดันราคาลงมาเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูก่อนว่าแนวต้านเนี่ยอยู่ตรงไหนต้านที่ว่านะคะตรงนี้เลยราคาประมาณ26.70นะคะอะให้ทุกคนดูสังเกตไหมคะว่าราคา26.70เนี่ยเป็นอีกราคาหนึ่งค่ะที่เมื่อราคาเนี่ยขึ้นมาสัมผัสน,นะนี่ ขึ้นมาสัมผัสแบบหลายๆรอบมากๆนะคะเขาเนี่ยก็ปรับตัวนะคะลงทั้งนั้นเลยนี่ๆน,นี่ชึบนะคะอ่ะตลอดทั้งทางเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าอุ้ยสองหเนี่ยเป็น1จุดค่ะที่สามารถที่จะมองเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญได้อ่ะเดี๋ยวฟ้าเขียนให้ทุกคนก่อนเลยนะคะ โอเคนะคะให้ทุกคนลองสังเกตต้านนี้เอาไว้นะคะคือหมายความว่าถ้าปรับตัวนะคะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแถวแถวสองหเนี่ยเราสามารถที่จะหาคอนเฟิร์มในการเซลได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าต้านทีม่มีความแข็งแรงเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะคะที่อาจจะไปโดนสัมผัสอีกหนึ่งรอบแล้วก็ถูกราคากลับมา นะคะแล้วที่สําคัญนะคะตรงเนี้ยมันมีโซนด้วยแม้ว่าโซนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแล้วเนื่องจากว่าเมาื่อคืนใช่ไหมมีการโดนใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะคะแถวแถวนี้เลยเนาะก็สามารถที่จะมองไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนราคาที่เป็นบนสุดนู่นเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นราคาออทามไฮนะคะ เป็นออทามไฮของในประวัติศาสตร์เลยแหละนะคะแถว2 6 8 5 5 4นะคะ,นะคะแล้วก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจุดแรกของเราเลยถ้าปรับตัวขึ้นมา,หา,นานนนะะหาแนวต้านอีกรอบหนึง่งนะคะหาแนวต้านอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยเช็คคอนเฟิร์มในการพิจารณาเซลล์นะคะก็สามารถพิจารณาที่เก็บ1ต่อ1ก่อนได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคทีนี้พาทุกคนมาหาดีมานบ้างคะ่ะซึ่งดีมานนะคะก็จะมีกรอบตรงนี้เลย ่ะมีอิมบาลานนะคะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ยาวเนื้อแน่นมากๆเลยนะคะลงมาแบบนี้ดีมันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมานะก็จะน่าสนใจนะคะนะชึบแล้วก็มีราคา26 30 เหมือนเดิมราคาเดิมนะคะที่ลงมาสัมผัสตรงเนี้ยเมื่อวันเมื่อวานนะคะก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบได้อีกรอบหนึ่งเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลงมาลึกได้ถึง26 30จริง,รง,รงๆนะคะทุกคนกราฟก็มีโอกาสนะที่จะวิ่งออกข้างเป็นไซเวดได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือกลับมาหาแนวรับนั่นเอง โ okay. อเคตรงนี้ขอย่อส่วนย่อนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นดีมานกรอบนี้เนาะดีมานกรอบล่างนะคะก็จะให้อยู่ที่ราคา2 6, 3 5สาหนะคะถึง2623เป็นกรอบราคาตรงนี้ไปนะคะถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวลงมาเนาะแต่ระหว่างทางนะคะก่อนที่จะปรับตัวลงมาถึงโซนนี้เนี่ยมีโซนค่ะที่น่าสนใจเลยก็คือเป็นกรอบดีมานตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปกรอบดีมานล่างด้วยแบบนี้ชื ก็จะซ้อนๆกันอยู่นิดหนึ่งนะคะแต่ก็ประมาณนี้แหละซึ่งสําคัญมากๆนะอยากให้ทุกคนนะคะลองไปฝึกนะคะตีกรอบตีโซนเนี่ยให้เหมือนเมืนกัน โอเคปัจจุบันนะคะราคาเนส้อสอบแนวต้านใช่ไหมคะมีการปรับตัวลงมาแล้วถ้าจะบ่ายบ่ายตรงไหนได้ดีคะโค,โค้ชก็จะบอกว่าตอนนี้มีทั้งแนวต้านและก็แนวรับนะคะที่พยายามดันราคากันสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะย่อยทางฟิล์มไปดูคะ่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะซึ่งใน1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงตอนปัจจุบันนี้กราบกาลังปรับตัวลงมาแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดมองเป็นภาพใหญ่เลยเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเนี้ยมันสามารถที่จะมองนะคะ เป็น QM by ได้เช่นเดียวกันได้ทั้งชุดนี้นะได้ทั้งชุดที่1นะคะเราก็ชุดนี้นี่นะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นชุดเล็กสุดนะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ตีให้ทุกคนดูหลายๆเส้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะคะภาพภาพนี้เนี่ยกำลังแชร์จุดสวิงโลแล้วก็สวิงไฮสูงสุดเนี่ย ที่เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรากางฟิโบของ QM นะคะจำได้ไหมจําได้ไหมนะคะเราจะกางจากซ้ายมือนะคะไปขวามือแบบนี้นะคะก็คือถ้าเป็น QMBI ก็จะเป็น100อยู่ข้างล่างศูนย์อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ได้กรอบที่6 1 8ถึง78.6นะคะกรอบนี้เลยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2643ถึง26 3หอ่าโอเคเดี๋ยวฟาเขียนไว้ให้นะคะ ซึ่งจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุด QM by ของ Time Frame 1ชั่วโมงถ้าเขาปรับตัวลงมาได้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่า QM by เนี่ยแล้วเราเข้าตั้งแต่ข้างบนสุดเลยเนี่ย SL จะกว้างมากเลยนะคะคือเกือบ2000จุดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหาคอนเฟิร์มนิดนึงเพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้จุดเทรดที่มันเป๊ะปังมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะสามารถที่ลดระยะ SL เพิ่มระยะ TP ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่เราตีกรอบไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวให้เขาปรับตัวลงมาก่อน ระหว่างทางนะคะก่อนที่จะปรับตัวลงมาเรามาจับมาเจอกับกรอบดีมานแรกก่อนเลยกรอบดีมานแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งกรอบดีมานนี้นะคะก็จะอยู่นะคะแถวประมาณ2650แหละเนาะประมาณ2652ถึง2647ก็นะคะก็จะเป็นดีมานแรกเลยที่เราจะพิจารณากาัน นะคะ,นะคะประมาณนี้ซึ่งกรอบแรกนะคะทุกคนใครที่จะพิจารณาบ่ายเนี่ยแนะนํามากๆอยากให้รอคอนเฟิร์มก่อนเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาหา QM b u าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบ u ายจุดแรกรอคอนเฟิร์มใครมีคอนเฟิร์มอะไรก็ตามเนาะ QM b u ายนะคะส a l p ปิงพฤติกรรมทองนะคะหรืออาจจะเป็น ชุดความรู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถนํามาประกอบการคอนเฟิร์มได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาหา QM by ได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาโนยให้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดภาพนี้นะคะจะลงมาแบบนี้อาจจะเกิดพฤติกรรมย้ํให้หรือ QM by เนาะเข้าหาตรงนี้นะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปตามกรอบแบบเนี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะอยากลงมาใช่ไหมลงมาหาดีมานกรอบล่างนี้ก็ได้นะคะดีมานกรอบล่างนี้แถว2 6 3 5กส2 3ถึงสองหเนอะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ะะทุกๆกรอบนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกนะคะดูการคอนเฟิร์มด้วยเนาะเพราะว่าเราจะได้ราคาที่มันเป๊ะปังมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสามารถที่จะดูไปถึงโมเมนตัมของแรงซื้อแรงขายเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อหาจุดที่ได้เปรียบที่สุดนะคะ โอเคอเดี๋ยวฟันก็จะตั้ง alert โซนนี้ไว้เหมือนกันค่ะแล้วถ้ามี c o n ิร์มเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเทเลกแกมต่างๆอยู่แล้วเนี่ยจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็จะตั้ง alert ไว้ก่อนเลยโอเคไหมสองหกห้าศูนย์แบบนี้นะคะสําหรับจุดแรกเลยเนาะจุดที่2ก็ไล่มาตามลําดับแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คุณกำลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจาก Active สู่พ s สซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน w a l t h Talk Show 2025 where your money works